สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT ASRockมาสเตอร์บอร์ดที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล็อกเกอร์เลือกใช้ ASUS ZenBook The Incredible Ultrabook Toshiba Leading Innovation Tomahawk มีสต็อกส่งฟรีเปลี่ยนได้สวัสดีครับพบกับรายการโอเวอร์คล็อกโซนทีวีนะครับวันนี้วันอาทิตย์วันหยุดครับแล้วเรามาทำงานทำไมวันหยุดก็ต้องหยุดสิครับงั้นหยุดไม่ช่วยกันหน่อยวันนี้วันอาทิตย์ครับบรรยากาศสบายๆครับก็ news update อ่าฮะวันนี้เราก็มีข่าวมาฝากเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถูกต้องนะครับเล่ากันตอนนี้ยันเที่ยงคืนก็ไม่หมดหมดหมดใช่ไหมอ่ะเรามาเล่ากันเลยดีกว่าเดี๋ยวก่อนจะถึงเที่ยงคืนอ่ะข่าวแรกกันเลยครับมาคับอย่างเดียวใช่ไหมถ้าคับนี่ซื้อใหม่ทำไมอ่ะต้องซื้อเผื่อเทอมหน้าด้วยมันคับแล้วชุดเรียนเหรอครับมาที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าอะไรอ่ะไม่รู้วันนี้มาแนวเวิ้นไม่ใช่วันนี้มาแนวเวิ้นเวิ้นทุกวันทุกวันอ่ะก็ข่าวแรกเป็นข่าวจากทาง ASUS นะครับ ASUS ไตอิชิก็เมื่อหลายเดือนก่อนที่เราได้ไปประเทศนอกที่ไหนอ่ะที่ปาปัวนิวกินีไปทำไมประเทศไต้หวันเราได้ไปถ่ายตัวไอไตอิชินี่มาให้ดูกันบ้างแล้วครับผมนะครับตัวที่มันมีหน้าจอทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังมี2ด้านเลยมี2ด้านเลยด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็มีแจ่มมากนะครับตอนนี้เปิดให้จองแล้วครับในต่างประเทศก่อนนะครับบ้านเรายังไม่เข้ามาแต่คาดว่าเร็วๆนี้จะเข้ามาครับผมนะครับก็สเปคคร่าวๆโน้ตบุ๊กก็จะอยู่ประมาณ 11.6 นิ้วนะครับมีหน้าจอ2ฝั่งแล้วก็ระบบปฏิบัติการก็แน่นอน Windows 8ครับนะครับแล้วก็สเปคอื่นๆอันนี้ก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเรามาว่ากันถึงราคานิดหน่อยราคาที่เมืองนอกเนี่ยเขาเปิดตัวอยู่ราวๆนะฮะประมาณเกือบ 40,000 บาทโอ้อันนี้เขาบอกว่าเป็น CPU Core i5 นะเป็น i5 แล้วใช่แล้วก็ถ้าเป็น Core i7 เนี่ยก็ 40,000 ปลายๆราคาเมืองนอกนะครับถ้าราคาบ้านเราก็ต้องติดตามกันต่อไปไม่ค่อยอยากจะคิดเลยผมว่ามันน่าจะแพงกว่านี้ใช่ไหมเพราะว่ามันมีหน้าจอ2ฝั่งไงใช่นะฮะมีฝั่งคันโน้นกับฝั่งคันนี้แล้วฝั่งคันนี้อ่ะฝั่งคันนี้กับฝั่งคันโน้นก็ไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าว ASUS Taiichi นะครับเปิดให้จองแล้วในต่างประเทศอีกเอาต่อมาไปอย่างรวดเร็วครับครับเป็นเรื่องราวของ Google Street View ครับนะครับตอนนี้เขาเพิ่มอะไรเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มวิวในประเทศไทยมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเดิมนี่มัน3จังหวัดที่จำไม่ผิดก็จะมีกรุงเทพนะครับมีภูเก็ตแล้วก็มีเชียงใหม่เจ้าเชียงใหม่เจ้าใช่แล้วจำแม่นเลยเชียงใหม่นะครับ Street View ที่เป็นพาโนรามา360องศาครับตอนนี้เขาเพิ่มในประเทศไทยไปอีก4จังหวัดรวมกันเป็น7จังหวัด4จังหวัดหรือเพิ่ม7จังหวัดนั่นน่ะดิเพิ่ม7เพิ่ม7จากเดิม3เป็น10เป็น10นั่นแหละอ้าวก็เป็นซะอย่างเงี้ยบอกให้ดูก่อนไม่ยอมดูโอ้มีจังหวัดอะไรบ้างเอาไล่กันไปเลยครับนครปฐมครับนนทบุรีครับปทุมธานีครับสมุทรปราการครับสมุทรสาครครับนครนายกครับและเชียงรายเจ้าเชียงรายก็มาเจ้าก็มาเออนะครับครับก็เหมือนเดิมมีทีมขับรถไปใช่ก็ไปเห็นด่านตำรวจบ้างแหละอะไรบ้างแหละก็แล้วแต่นั่นแหละก็ลองไปเล่นกันดูใช่บ้านใครอยู่ตามที่ว่ามาใช่ไปลองเปิดดูได้เลยนะครับผมว่าคุณไอซ์คงจะไปเชียงใหม่อยู่บ่อยๆผมอ่ะไปทุกวันฮะถึงตัวไม่ไปแต่ใจผมไปอย่าโอ้โหปั๊บอะไรไม่รู้ก็เป็นสเตทวิวอีกอันนึงอันนี้คุณว่าดีกว่าครับผมแล้วก็เนี่ยเวลาทำงานนะก็บอกให้ปิดเครื่องก็มีเสียงโทรศัพท์ไม่สนละก็เป็นอย่างเงี้ยสติวิวอีกอันนึงครับนะเป็นเรื่องราวของ Google ครับเมื่อก่อนเนี่ยเขามีแต่คนแบบอยากรู้ว่าเซิร์ฟเวอร์ของ Google จะเป็นยังไงจะเป็นยังไงโอ้อลังการงานสร้างขนาดใช่ Google ก็เลยจัดการเลยครับจัดให้ซะเอา Street View เนี่ยเข้าไปอยู่ในโรงงานของตัวเองโอ้โหบริษัทของตัวเองในเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองใช่เข้าไปดูเลยเรียกได้ว่าเยอะขนาดไหนฮาร์ดดิสก์เยอะมั้ยมีหุ่นยนต์กี่ตัวก็ยังสายไฟขนาดไหนพอแล้วเออก็เตือนสิโอ้เข้าไปดูได้เลยเข้าไปดูได้เลยใช่ครับสตรีทวิวเข้าไปดูใน Google ได้เลยใช่ไหมใช่ครับเซิร์ฟเวอร์เขาขนาดไหนใช่ครับโอ้ย
นะเจ๋งอ่ะผมดูแล้วแบบอุ๊ยมันกี่ล้านตัวเนี่ยฮาร์ดดิสก์อ่ะคือไม่ต้องไปถึงเมืองนอกเลยดูที่ที่บ้านคุณได้เลยใช่เสร็จจากดูเราก็ไปดูเขาได้เลยเจ๋งแต่ต้องดูเราก่อนนะดูเราก่อนใช่ถ้าไม่ดูเราก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็เป็น Google ใช่ครับแล้วก็มาอีก Google นึงอ่าโอ้มีแต่ Google เนาะใช่รู้จัก Google มั้ยสนิทกันสนิทกันอย่างเงี้ย Google ตอนนี้ มีรายงานมาว่านะครับเขาได้ปล่อย Chromebook ที่หลายๆคนจะเคยได้เห็นกันบ้างแล้วก็เมื่องาน Computex ที่ผ่านมาเหมือนกันอีกแล้วนะครับก็เป็น Chromebook รุ่นใหม่จากทาง Samsung นะครับที่ออกมาราคาที่สหรัฐเปิดตัวอยู่ที่ราวๆประมาณ249เหรียญสหรัฐก็เป็นราคาบ้านเราก็ประมาณ 7,000 กว่าบาทราวๆนั้นใช่ครับจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ก็จะใช้โปรเซสเซอร์ที่เขาเรียกว่า Exynos ครับผมนะครับ Exynos 5หรือ Exynos 5นั่นแหละฮะเป็นDual ARM นะครับก็ไม่ค่อยได้พบเห็นเท่าไหร่นักใช่ใช่เพราะว่าค่อนข้างหายากนิดนึงครับนะครับสเปคอื่นๆที่น่าสนใจก็เหมือนเดิมหน้าจอ 11.6 นิ้วก็เท่าๆกับไอตัวแต่อิชิเมื่อสักครู่นี้เท่ากันเลยแหละใช่นะครับก็สเปคอื่นๆแรม 2GB พื้นที่เก็บข้อมูล 16GB ก็อันนี้ก็แล้วแต่ใช่ใช่ว่าเข้าบ้านเรารายละเอียดจะอาจจะเปลี่ยนแปลงใช่จะน่าสนใจขนาดไหนครับผมครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าคนที่ซื้อตอนนี้เนี่ยเขาจะมีโปรแกรมแบบฟังก์ชันพื้นที่ในการเก็บข้อมูลหรือ Google Drive ฟรีประมาณ100 จิกก็ดีนะดี100จิกเลยนะได้มา16กิกบวกกับอีก100กิกก็116กิกแล้วผมไม่เอา16กิกได้ไหมแล้วลดราคาให้ผมเอา100กิกอ่ะแล้วคุณจะใช้ยังไงอ่ะก็นั่นน่ะดิไม่อู้อะไรอ่ะอันนี้ก็เป็นข่าวของ Chromebook จากทาง Samsung ผู้ไม่คิดอ่ะอ่ะไปอีกข่าวนึงเป็นไหนอ่ะก็เมื่อกี้ Google แล้วGoogle แล้วตอนนี้มาทางฝั่งของ Apple กันบ้างครับอย่างที่เราเคยคาดการณ์กันไว้ว่าเดาไม่ผิดเลยเดาไม่ผิดว่าช่วงสิ้นเดือนครับไม่สิ้นเดือนตุลาก็ต้นเดือนพฤศจิกาครับจะมีการเปิดให้จองแล้วก็วางจำหน่ายกันอ๋อแล้วมันก็เป็นอย่างที่เราคาดการณ์กันไว้จำหน่ายอะไรครับ iPod Classic ไม่ใช่iPhone 5นะครับครับ 24-30 ตุลานี้ครับพี่น้องไปจองกันได้ไปจองกันได้แล้วครับสาวกที่ชอบเครื่องศูนย์ไม่ชอบฮิ้วใช่ราคาครับฮะไม่รู้ครับราคาเนี่ยยังไม่เปิดเผยครับยังไม่เป็นเจ้าไหนแบรนด์ไหนหรือว่าเครือข่ายไหนเนี่ยก็ยังไม่เปิดเผยเหมือนกันไปลองดูนะครับวันที่20กว่า24-30สิ้นเดือนนี้แหละครับแล้วก็จะเปิดให้จำหน่ายครับจะเปิดจำหน่าย2พฤศจิกายนเดือนหน้าใช่คือเร็วมากอ่ะคือมันตามจองปุ๊บซื้อได้เลยอ่ะมาเลยนะครับสาวบุ๊กไอโฟนก็อ่ะมีเวลาเก็บตังค์อยู่ทันทันใช่ไหมอาทิตย์เดียวเสร็จจากไอโฟนมาดูในเรื่องของ Windows 8กันบ้างครับตอนนี้ Windows 8มีราคาออกมาแล้วนะครับเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยวันที่20กว่า20ประมาณ26 Windows 8จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับผมนะครับแล้วก็เราก็จะมีรีวิวมาให้ดูด้วยแน่นอนครับในส่วนของ Windows 8ครับผมตอนนี้มีราคามาคร่าวๆนะครับเป็น2ตัวก็คือ Windows 8แล้วก็ Windows 8 Pro นะครับ Windows 8เนี่ยก็ราคาจะอยู่ที่ประมาณ99เหรียญสหรัฐก็ประมาณ 3,000 บาทใช่ครับแล้วก็ในส่วนของ Windows 8 Pro ใหญ่กว่าจะอยู่ที่ประมาณ139เหรียญสหรัฐก็ประมาณ 4,000 หน่อยๆ 4,000 นิดๆ 4,000 นะครับ 4,000 เนี่ยราคานิดๆจริงๆอีกราคาหนึ่งก็จะถูกกว่านี้ก็คือถ้าใครที่มี Windows ตัวเก่าอยู่แล้วเขาเรียกว่าอัปเดตเขาเรียกว่าอัปเดตใครอัปเดตเป็น Windows 8ก็เสียตังค์ประมาณ 2,000 กว่าบาทใครที่ใช้ Windows 3.11 อยู่หรือพวก Windows 95เกิดไม่ทันก็เสียตังค์ 2,100 ก็ได้แล้ว Windows 8ใช่เหรอเย้ก็อันนี้เป็นข่าวของ Windows ครับผมไปลองดูคุณก็จาก Windows 95ตอนเนี้ยคุณจะได้ใช้ Windows 8แล้วเจ๋งเลยอ่ะถ้าเครื่องมันไหวนะอ่ะทีนี้จาก Windows มาถึงข่าวในบ้านเราบ้างล่าสุดเลยเป็นกระแสกันอยู่เป็นกระแสที่ติดตามกันมาค่อนข้างนานมากใช่หลายเดือนอยู่ใช่กับการประมูล 3G ระบบใหม่ครับมาแล้วใช่ไหม Yes จะได้ใช้อย่างเป็นทางการเลยนะยังอ๋อยังเหรอก็เป็นซะอย่างนั้นกันไปนะครับ 2.1 GHz ครับผมหรือว่า 2,100 MHz ครับ 3G ตัวใหม่ฮะหลายๆคนคงรู้แล้วแหละแต่เราเอามาพูดสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้แล้วกันเอาคร่าวๆนะเราว่ากันเรื่องถึงเรื่องราคาแล้วกันเจ้าใหญ่อย่าง AIS ครับประมูลได้ไปที่ราคา
14,625 บาทล้านบาทล้านบาทครับอันนั้นมันถูกไปอันนั้นมันถูกเกินครับนะครับในส่วนของ D-Tag แล้วก็ True เนี่ยครับได้ไปเท่ากันครับฮะทำไมเจ้านั้นเขาโดดไปเจ้าเดียวเลยนั่นน่ะสิแล้วก็ไม่เข้าใจว่าจะต้องเป็นเรื่องเป็นราวอีกแน่ๆเลยก็เขามีเยอะกว่า25บาทไงไม่ใช่25ล้านบาทปดจิตอ่ะก็เขาโดดไปอ่ะคือแล้วเมื่อไหร่บ้านเราจะได้ใช้กันอย่างจริงจังนั่นน่ะสิโทรศัพท์มันไปไหนตอนไหนแล้วไปถึงนู่นบ้านคนอื่นเขาไป 8G แล้ว iPhone 15แล้วปวดจิตอ่ะนะปวดจิตกับคุณนี่อ๋อปวดกับผมเนี่ยนะโอ้ยสุดท้ายเอาของผมเหรอเออแถมเอาแถมแล้วไงเป็นข่าวแถมครับครับไปโหลดกันครับที่ Tech Power Up ครับกับโปรแกรมอ่านข้อมูลของการ์ดจอหรือว่ากราฟิกการ์ดอย่าง GPUC ครับในเวอร์ชั่น 0.6.5 ออกมาแล้วออกมาแล้วเขาเอามาอ่านพวกการ์ดรุ่นล่างๆเล็กๆครับติดติดใช่จะงิดอ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 าชิดอาชิดการ์ดพวกการ์ดทำงานก็อ่านได้การ์ดไอพวกไฟโปรไฟโปรอะไรพวกเนี้ยก็อ่านได้ครับผมอ่านได้สุดท้ายก็เป็นข่าวฝากสัปดาห์ที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับนะครับก็เป็นข่าวแรกก็คือเป็นข่าวของไปตู้ไปตู้อันนี้ไม่ใช่มุกนะฮะอ่านอย่างนี้จริงๆไปตู้ในตู้มีอะไรไม่ไปตู้เนี่ยก็คือโปรแกรมหนึ่งครับนะครับเขาเปิดตัวมาชื่อว่าโปรแกรมไปตู้ PC Faster 2.0 เขาเรียกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยทำให้คอมพิวเตอร์ของคุณเร็วขึ้นและปลอดภัยขึ้นเขาบอกว่าในซอฟต์แวร์ของโปรแกรมเนี้ยครับจะมีการเพิ่มฟีเจอร์ของการสกัดกั้นไวรัสอ่ะแอนตี้ไวรัสนั่นแหละนะครับโดยเขาบอกว่าเขาจะมาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมออนไลน์ในบ้านเรานะครับแล้วก็เชื่อว่าซอฟต์แวร์ฟรีตัวนี้ช่วยสร้างประสบการณ์แล้วก็สร้างลักษณะนิสัยสปช.แล้วก็สรน.ไม่ใช่สร้างประสบการณ์นะครับในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทยที่ดีขึ้นด้วยอันนี้เป็นข่าวจากทางไปตู้นะครับก็เชื่อไปตู้จริงๆนะครับอีกข่าวนึงรู้แล้วใช่ไหมเวลามุกมันแป๊กเนี่ยมันเพราะใครเพราะผมใช่ไหมอีกข่าวนึงก็เป็น Steel Series นะครับชาวเกมเมอร์ก็น่าจะรู้จักกันดีครับครับตอนนี้เปิดสตูดิโอที่ Fortune Tower ราชดาชั้น2ก็เป็นสตูดิโอที่จะเป็นทั้งเซอร์วิสสำหรับลูกค้าที่เอาของไปเคมแล้วก็ไปทดลองสินค้าใหม่ๆใครอยากจะรู้ว่าอะไรเป็นยังไงไปลองกันได้มีสตูดิโอนะแล้วก็มีขายด้วยมีขายด้วยแล้วก็มีให้ลองด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงดิสทริบิวเตอร์ต่างๆที่อยากจะได้โปรดักจะได้แบรนด์นี้ไปขายก็สามารถไปสมัครเป็นดิสทริบิวเตอร์ติดต่อได้ที่นี่เลยใช่นะครับสุดท้ายสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นข่าวจากทาง MSI ใช่ก็เราไปไกลถึงเมืองพัทยาฉันจะไปพัทยาก็ได้ไปจริงๆอะฮะคุณไปไหมคุณไปไหมไปครับไปทำอะไรมาบ้างก็เป็นไงก็เป็นภาพบรรยากาศงานนะครับ MSI X Fanatic Camp 2012มีอะไรงานเนี้ยก็เป็นการรวมตัวของเหล่าเกมเมอร์นะครับก็จะมีเกมทีม FPS เทพระดับเทพครับนะครับ4ทีมของเมืองไทยมาประชันกันเขาบอกว่ามาแข่งเฟลี่แมตช์กันที่เนี้ยเฟลี่แมตช์ครับเฟลี่จริงป่ะใช่ผมเห็นแล้วใส่กันไม่ยั้งเลยนะกันสนั่นเลยใช่ไหมฮะก็กิจกรรมนี้ก็สนุกนะครับเป็นแคมป์ก็จะมีการไปยิงบีเอเพนบอลกันนะครับผมก็กดเฮดช็อตไป3ลายนะครับวงเล็บฝั่งเดียวกันใช่ไหมคุณก็โดนฝั่งเดียวกันยิงไหมผมก็โดนฝั่งเดียวกันยิงจะยิงทำไมมันบุกไปฝั่งเขาให้บุกไปข้างหน้าไอ้นี่หัวกันอยู่ข้างบ้าเปล่าทำวงอย่างฟรีสไตล์ก็มีบรรยากาศคร่าวๆมาให้ดูกันแล้วก็มีการแข่งขันเกมของทีมเกมที่เรียกได้ว่าชั้นนำของบ้านเรานะครับก็ดูกันนะครับสนุกสนานกันเลยทีเดียวจากทาง MSI สวยอ่ะครับแล้วก็รวมไปถึงโน้ตบุ๊กรุ่นใหม่เกมในซีรีส์เกมนะครับมีมาโชว์ในที่นี้ด้วยเป็นที่แรกนะครับเดี๋ยวมาที่เรายังอะไรยังไงเราจะมารีวิวให้ดูกันอย่างละเอียดได้ครับถี่ถ้วนได้ครับครบครันได้ครับมากันเลยนะครับเล่นอะไรกันเนี่ยตอนจบเนี่ยผมฝากบอกนะคนที่ติดตามผมเนี่ยนักขับนักขับเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล่นๆนะครับติดตามดีๆนะครับผมวันดีคืนดีผมจับมาเล่นเป็นกติกาแรกของรางวัลขึ้นมานะครับนะครับนะนะครับยังมีคนจับนะไม่ได้อีกเดี๋ยวก่อนโอเคก็วันนี้เราก็ฝากกันเพียงเท่านี้นะครับข่าวเยอะเลยนะครับก็ลากันไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ
นะครับอีกรอบนะครับไปแล้วนะครับผมไปกันจริงๆนะนะครับไปแล้วนะโอเคเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ